สวัสดีค่ะขณะนี้โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมได้จัดงานนวมินฮาฟมาราธอน2022ขึ้นมาโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายน2565อยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาสมัครค่ะโดยเฉพาะลูกนวมินค่ะมาสมัครกันเยอะนะคะนอกจากจะเชิญชวนให้มาสมัครวิ่งกันแล้วดิฉันมีสิ่งนี้มานำเสนอค่ะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับในการเข้าสู่เส้นชัยค่ะดิฉันจะอธิบายสัญลักษณ์ที่อยู่ภายในเหรียญนี้ค่ะตรงบริเวณลายเส้นนี้นะคะได้รับการออกแบบเป็นอักษรย่อของโรงเรียนนวมินค่ะในรูปแบบภาษาอังกฤษเห็นไหมคะอักษร NMM เรียงประกอบกับข้อความ Half Marathon 2022ซึ่งเป็นชื่องานนี้ยังไงล่ะคะลองดูส่วนนี้บ้างค่ะคล้ายๆดอกไม้ใช่ไหมคะด้วยความที่ต้นไม้ประจำโรงเรียนนวมินทราชูทินมัธชิมคือต้นราชพฤกษ์ดอกไม้ดอกนี้นะคะถูกออกแบบมาในรูปแบบดอกราชพฤกษ์ที่มีส่วนของเกสรคล้ายกับเลข9ซึ่งมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วในส่วนของตาสัญลักษณ์มีความเป็นมาดังต่อไปนี้ค่ะสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โปรดเกล้าพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะสุดยอดไปเลยนะคะเราได้นำความเป็นนวมินทร์มารวมไว้ในเหรียญที่ระลึกการเข้าเส้นชัยและถ้วยรางวัลในครั้งนี้ให้ทุกท่านแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนวมินทร์ฮาล์ฟมาราธอน2022แล้วมาวิ่งด้วยกันนะคะ